รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยOn TV. สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนครับผมอ่องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ EFM On TV ทาง GM25 นะคะ5โมงเย็นเป็นต้นไปเดี๋ยวติดตามค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะวันนี้มีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะแต่ก่อนจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงนะครับเรามีเทเลอร์ค่ะต้องบอกว่าเป็นเทเลอร์สุดแซ่บนั่นเองนะครับกับอีก1โปรเจกต์สงครามแย่งผู้ To Be Continue ค่ะตอนแรกกับลงเอ่ยถ้าเกิดใครจำได้นะครับ Love Song Love Story ตอนจะมีเพลงลงเอ่ยที่เอามาทำใหม่เอามาทำเป็นซีรีส์นะครับตอนนั้นฟีดแบ็กก็ดีมากคนพูดถึงเยอะมากว่าทำต่อสิทำต่อสิทำต่อแล้วนะจ๊ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับจะมีใครคัดค้านหรือไม่อีชันนีเจ้าสาวมันแย่งผัวเพื่อนหนูค่ะเรามางานแต่งตามที่ปิ๊งขอร้องแล้วนะโชคดีครับตกถ้าตัดจบแบบค้างคาอย่างนี้กำลังสวยนะแล้วถ้าเรายอมหยุดแต่อีกคนไม่ยอมล่ะสวัสดีตัวไม่เจอนั่งนานอ่ะคิดถึงจังเลยพี่ปิงเขาเป็นของฉันเธอมันน่ารำคาญมากตัวรู้ไหมว่าปิงเนี่ยไม่เคยหยุดคิดถึงตัวเลยนะแกหายหัวไปกับผัวเก่ามาใช่ไหมหรือว่าพี่ปิงเขาจะกลับไปหาอีแก้งเมียเก่าเขาวะปากดีนักนะมึงเดี๋ยวกูจะไปตบปากมึงหนึ่งทีล่ะช่วยบอกแฟนให้เลิกยุ่งกับผัวของฉันด้วยคนมันหมดรักจะเอาโซ่มาล่ามยังไงก็คงล่ามไม่อยู่หรอกล้างจานเก่งเหมือนกันนี่นึกว่าจะล้างเป็นแค่ตู้ตู้น่ะล้างไม่เป็นหรอกปกติคนอื่นล้างให้แพ้ก็ยอมรับสิว่าแพ้ไม่ใช่มาแอบขโมยของคนอื่นกินแบบนี้ไม่ละอายบ้างหรือไงมึงนึกว่ามึงมีมือคนเดียวหรือไงฮะมึงกูจัดให้มาดิแกแค่มันมากกว่าหมอหมาที่เขารักแกแล้วตอนนี้คงเป็นบ้าไปแล้วมั้งฉันจะต้องรีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีใครเจ็บมากไปกว่านี้เราว่าปิงจะทำให้เรื่องมันไปกันใหญ่นะแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีคนหยุดพี่กอดนะพี่กอดเจอกูได้ไหมบ้าแน่มึงบ้าแน่อยากเลิกใช่ไหมเลิกเลยไปไหนก็ไปคือเราเล่นเรื่องนี้ด้วยตอนเราถ่ายเราอ่านบทอ่ะเราก็ไม่คิดว่าออกมาแล้วมันจะดูสนุกขนาดนี้ใช่แล้วมันเผ็ดมากเมื่อกี้ที่ดูคือกรี๊ดตลอดเลยนะจริงสองกรี๊ดกรี๊ดลุ้นไปลุ้นให้เขาตบด้วยกันกรี๊ดแบบฟินมากใช่แล้วฉันพูดเลยนะใครที่ติดตามวาทะเด็ดเด็ดเนี่ยเรื่องเนี้ยพี่กู่ทำได้ดีอีกครั้งหนึ่งมีหลายประโยคแล้วนะมีหลายประโยคแล้วนะคิดว่าจะล้างเป็นแต่ตู้นอดนะครับอ่ะก็ต้องติดตามกันนะครับเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนนะคะใช่ค่ะส่วนวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเราจะมีศิลปินนะคะจากวง316มาด้วยค่ะแล้วก็มาชวนสยองกันนะคะกับละครมิติสยองนะคะจาก13เขตสยองนั่นเองจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะส่วนวันนี้ไฮไลท์ของบันเทิงมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะเนมยันสัมพันธ์คิตตี้แค่พี่น้องลั่นไม่ใช่มือที่3แย่งตาหลอนให้สุดกับโปรเจกต์ชวนขนหัวลุกมิติสยอง13เขตสยองตอนบางสุกุล
อนซิกบอยแบนด์ลูกครึ่งไทยเกาหลีส่งเพลงตาลลากระชากใจแฟนๆ E-Hot Newsมาเป็นข่าวบันเทิงร้อนๆกันนะครับกับข่าวแรกต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวน่ายินดีมากๆต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับนักแสดงสาวพี่แอนอลิชาแล้วก็คุณพ่อภูริฮิรัญพฤกษ์นั่นเองนะครับที่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยต้องออกอาการตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รอคอยลูกสาวตัวน้อยลืมตาออกมาดูโลกไม่ไหวแล้วค่ะค่ะซึ่งล่าสุดแอนอลิชาค่ะก็มีอายุครรภ์ครบ40สัปดาห์เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เอาง่ายๆว่าจะครบ10เดือนเต็มทีแล้วซึ่งตามกำหนดคลอดเดิมเนี่ยคือจะต้องไม่เกินวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะงานนี้เนี่ยแอนอริชาเนี่ยก็เลยตัดสินใจผ่าคลอดแทนวิธีการคลอดแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องนั่นเองค่ะพร้อมกับตั้งชื่อลูกสาวนะคะว่าริชาค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ยังได้เก็บสเต็มเซลล์นะคะของน้องริชาเนี่ยจากเลือดแล้วก็สายสะดือรวมถึงรกนะคะเพื่อเป็นหลักประกันสุขภาพในอนาคตให้กับลูกแล้วก็ครอบครัวอีกด้วยนะคะพวกเราก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับครอบครัวของพี่ภูริแล้วก็พี่แอนขอให้น้องริชาแล้วก็คุณแม่แอนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะใช่ค่ะน่ารักมากคือเราถามตรงๆแบบคนไม่มีความรู้เลยนะทำไมหรอการที่เด็กอยู่ในท้องนานเกินกว่ากำหนดนี่คือมันอันตรายมากไหมคุณก็อันตรายอย่างกรณีสมมติว่าตามหลักแล้วกำหนดครรภ์เนี่ยคือ40สัปดาห์ห้ามเกินกว่านั้นก็คือห้ามเกิน9เดือนไม่ตามหลักแล้วเขานับที่สัปดาห์40ก็ง่ายๆจริงๆแล้วผู้หญิงอ่ะท้อง10เดือนนะไม่ใช่9เดือนอ๋อหรอ40สัปดาห์จ้ะ40สัปดาห์เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเกินไปกว่านั้นแล้วเนี่ยคือน้ำคร่ำมันจะแบบลดน้อยลงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันน้อยลงก็เกิดอันตรายได้เราคิดว่าเพราะเด็กตัวใหญ่ก็เลยเหมือนจะคลอดไม่คือบางคน42แล้วยังไม่คลอดอันนี้หมอก็ตัดสินใจว่าให้ผ่าคลอดโอเคนะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ปลอดภัยค่ะนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับข่าวนี้เนี่ยหลายคนตามอยู่แล้วก็เป็นข่าวที่หลายคนได้ค้างคาใจแล้วก็หาคำตอบอยู่นานเหลือเกินนะครับสำหรับความสัมพันธ์อันน่าสงสัยของนักร้องหนุ่มอย่างคุณเนมปราการนะครับแล้วก็สาวน้อยคิตตี้ชิชานะครับที่หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวคราวระแคะระคายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ากำลังแอบปลูกต้นรักกันแบบลับๆครับเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็ได้มีเพจดังนะคะออกมาปล่อยภาพที่ทั้งคู่เนี่ยควงแขนการเดินช้อปปิ้งแบบกระหนุ่งกระหนิงกันที่ฮ่องกงนะคะซึ่งดูจากภาพก็สนิทสนมกันมากๆเลยทีเดียวนะคะคือมองแล้วเนี่ยน่าจะมีซัมติงอะไรบางอย่างที่แบบสนิทสนมเกินพี่น้องกันซึ่งหลังจากที่มีรูปหลุดออกมานะคะทางด้านของพี่นาวินต้าเองเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้เลิกรากับสาวคิตตี้ไปแล้วส่วนความสัมพันธ์กับพี่เนมเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะแต่แน่นอนค่ะว่าหลายคนก็ยังไม่เชื่อสนิทใจว่าเอ๊ะความรักของเรา 2-3 คนแบบนี้เนี่ยจะมีซัมติงอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะล่าสุดค่ะไปเจอตัวพี่เนมมาก็เลยต้องขอให้ออกมาชี้แจงกันหน่อยว่าสรุปแล้วความจริงมันเป็นยังไงค่ะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเดือนที่แล้วเคยสัมภาษณ์กันไปครั้งหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ของผมกับน้องคิตตี้ยังเป็นเหมือนเดิมครับคือเราเป็นพี่น้องกันจริงๆครับผมไม่ได้ไปกัน2คนครับคือผมทราบว่าเขาไปแล้วผมก็เลยตามไปครับก็อย่างที่พี่ๆก็ทราบกันไปแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมาพูดว่าความสัมพันธ์ของคนอื่นมันเป็นยังไงมันไม่ใช่สิทธิ์ของผมที่จะมาพูดอยู่แล้วก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยผมยืนยันว่าผมไม่ใช่มือที่3ผมไม่พูดอะไรเรื่องนี้ว่าศึกษาหรือไม่ศึกษาคือความสัมพันธ์ของผมและน้องคิตตี้คือเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมเหมือนเท่าที่เราที่บอกถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงเลยผมจะแชร์ทุกอย่างในพื้นที่สาธารณะของผมแน่นอนเนื่องจากพี่ตั้มเหมือนเดิมไม่มีอะไรคือเราก็แบบคือมันไม่มีอะไรต้องไม่มีใครต้องมาผิดใจอะไรกันเพราะว่าผมก็เชื่อพี่ตั้มก็พูดไปแล้วคือเราไม่มีปัญหาอะไรกันเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรและก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับก็ออกมาเคลียร์ยืนยันว่ายังเป็นพี่น้องที่สนิทกันอยู่เราก็ต้องเชื่อตามนี้ถูกต้องเพราะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรมากกว่านี้ก็เดี๋ยวเปิดตัวเองก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการคุยกันหรือเปล่าใช่อาจจะยังไม่ขยับสถานะใช่แต่ถามว่าพี่น้องการชวนไปฮ่องกงได้ไหมได้ก็ได้อ่ะคิดตามพี่น้องกันจับมือกันได้มั้ยได้ได้เรายังจับมือกันเลยนี่ไงยังจับมือกันแล้วเวลาเดินช้อปปิ้งเราจับมือกันมั้ยก็บางทีฉันก็ควงแขนแกอ๋อโอเคได้คือมองงี้มองให้เป็นกลางนะมันเกิดขึ้นได้แหละคือถ้าเขาจะเป็นพี่น้องที่สนิทกันจริงๆมันเป็นไปได้มั้ยเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงแล้วครับเขาอยากที่จะตอบเพื่อให้คนที่ตามข่าวเรื่องนี้รู้แบบนี้เขาตอบมาแล้วเราก็
ยินดีตามนั้นนึกออกไหมแต่เรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนใช่เขาก็อาจจะต้องการเวลาอะไรบางอย่างหรือเปล่าถูกไม่แล้วด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยมันถูกจับเป็นประเด็นกันอยู่อ่ะพูดกันตามตรงว่าทัมมิ่งตอนนั้นน่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเป็นมือที่3แต่จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าพี่ต้าออกมาพูดว่าจริงๆคือเลิกกันแล้วหรือแบบมีแบบมีระหองระแหงกันอยู่แล้วแล้วเลิกคุยไปสมมตินะถ้าเขาจะไปคบกับพี่เนมก็ไม่แปลกแต่ด้วยความที่ว่าทัมมิ่งตอนนั้นทำให้คนจับเป็นประเด็นไงว่าเอ๊ะมือที่3หรือเปล่าอะไรยังไงถ้าสมมติว่าตอนนี้เขายังไม่สบายใจที่จะพูดงั้นก็รอก่อนเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมให้เกียรติในคำสัมภาษณ์เขาละกันเราเชื่อตามนั้นตามนั้นเดี๋ยวในอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนึงคือตอนแรกที่อย่าเพิ่งไปดราม่าถูกต้องคือตอนแรกที่มันดูเป็นดราม่าขึ้นมาเนี้ยเพราะเรายังไม่ได้ฟังความจากใครเลยสักครั้งเดียวแต่พอเราเอาเรื่องทั้งหมดมาเชื่อมต่อเป็นเรื่องเดียวกันครับทั้งฝั่งพี่ต้าเองทั้งฝั่งเนมเองมันก็ดูเป็นเรื่องเดียวกันคิดระยะเวลามันก็เกิดขึ้นได้ใช่นะครับมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับของดาราคุณแม่ลูกหนึ่งครับที่ถูกโยงเอี่ยวกับประเด็นดราม่าลายหลุดระหว่างคุณไผ่วันพ้อยกับคุณเจนนี่เจนิลาอย่างคุณหนิงปณิตานะครับที่หลังมีเรื่องราวดราม่าความรักและความสัมพันธ์ก็ถูกคนเนี่ยโยงไปเอี่ยวว่ารวมตัวนะครับโพสต์รูปเน็บฝั่งของคุณเจนนี่เจนิลาหรือเปล่าค่ะเพราะว่าเจ้าตัวมีการโพสต์ทั้งรูปแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ IG ของเทย่านิโคนะคะซึ่งเป็นอดีตภรรยาของไฮโซแชมป์นั่นเองค่ะซึ่งหักย้อนไปสมัยก่อนนะคะคือหนิงปณิตาเคยมีเรื่องราวกับน้องสาวของแชมป์นะคะนั่นก็คือน้ำหวานนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็เลยทำให้หลายคนนะคะมองว่าทางด้านของเจ้าตัวเนี่ยมีการเน็บอีกฝ่ายหรือเปล่านะคะแล้วการโพสต์รูปแล้วก็คอมเมนต์อย่างนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะซึ่งในขณะเดียวกันค่ะในรูปของคุณเทย่านิโคก็มีหวานใจของพี่ไผ่วันพ้อยนะคะหรือว่าพี่ดิวอริสราเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์อีกด้วยค่ะงานนี้ก็เลยต้องไล่เรียงแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยมาชี้แจงกันด่วนๆเลยนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มจากปากของรุ่นพี่อย่างพี่หนิงปณิตากันก่อนเลยค่ะมันเป็นการโพสต์เล่นกันในกลุ่มกองละครของหนิงเองในกองพิงค์พลเมืองแล้วหนิงก็แท็กหาในกองละครหนิงแต่เขาก็คงจะเอาไปโยงกันเองนะคะว่ายังไงจะถามว่าส่วนตัวหนิงรู้จักกับน้องเทหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่ารู้จักกันคืออันนี้มันเป็นการคุยเรื่องส่วนตัวของเราที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของใครเลยเพราะจริงๆโดยส่วนตัวหนิงเองแล้วหนิงก็เวลาคุยกับน้องเทก็จะคุยแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องของเรามันอาจจะเป็นความบังเอิญซึ่งคงเป็นคอมเมนต์ที่มาทีหลังใช่ไหมคะอันนั้นหนิงก็ไม่เห็นตามข่าวค่ะคือรูปนั้นเทเขาดันแท็กมาหาหนิงแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราก็ส่งแบบคุยกับเขาซึ่งไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรกับของทางพี่ไผ่หรือทางน้องดิวอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็งงอ่ะแบบฮะเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเพราะเขาก็คงดันไปโยงกับรูปที่เราเล่นในกองถ่ายละครเราซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยรูปในกองถ่ายละครเราที่เราเล่นเนี่ยคือมันเป็นรูปก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ด้วยซ้ำโอ้ตรงนั้นหนิงไม่สามารถมาตอบแทนน้องดิวหรือพี่ไผ่ได้นะคะแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องดิวแล้วก็พี่ไผ่ผ่านเรื่องเราร้ายๆไปได้เพราะส่วนตัวหนิงเองหนิงว่าหนิงก็ผ่านอะไรมาเยอะใช่คือเราอ่ะดูรูปพี่หนิงอยู่นะคือมันเป็นเรื่องราวที่เขาคุยกันก่อนที่จะมีข่าวออกมาอีกนะดังนั้นเรารู้สึกว่าไม่น่าเกี่ยวหรือเปล่าถูกนึกออกไหมนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวของพระเอกหนุ่มสุดติดดีกว่านะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจจะกลับมาชมพูฟุ้งฟริ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วหรือเปล่านะครับสำหรับหนุ่มพีทพัชระนั่นเองครับล่าสุดเนี่ยแอบไปเห็นเจ้าตัวครับโพสต์รูปคู่สาวปริศนาใน Instagram หลายคนก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะสาวคนนี้นั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่จะใช่สาวคนใหม่ที่มาดามใจหนุ่มพีทหรือเปล่าครับและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ขาเผือกแล้วก็ขาเมาเนี่ยอยากรู้มากๆเลยนั่นก็คือข้อความที่อดีตคนเคยเลิฟนะคะอย่างสาวโน้ตเนี่ยมีการโพสต์ใน Twitter ค่ะด้วยประโยคที่บอกว่าYou can lie to the others, but you can never lie to yourself. ซึ่งแปลว่าคุณสามารถโกหกคนอื่นๆได้แต่คุณไม่สามารถโกหกตัวเองได้ใช่งานนี้หลายคนก็เลยโยงดราม่าไปถึงหนุ่มพีชกันยกใหญ่เลยนะคะว่าจะเป็นการเน็บแนมหลังที่เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหรือเปล่านะคะพีชจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะอ๋อนี้พี่ที่อยู่นิวยอร์กครับใช่เขาเป็นนางแบบอยู่ที่นู่นครับสนิทกันขนาดไหนจริงๆรู้จักกันตั้งแต่ช่วงก่อนเขาไปนิวยอร์กครับแต่คนมองว่าเป็นคนใหม่ด้วยประดับใจเราจริงๆเป็นเสื้อยืดเขาที่เป็นหน้าเขาขาอยู่ที่อเมริกาแล้วผมก็เลยแบบซื้อมาแล้วก็เลยถ่ายรูปด้วยกันก็ตอนนี้โอเคแล้วครับก็ทำนู่นทำนี่เยอะด้วยแหละช่วงนี้ก็แบบไม่ค่อยมีเวลาคิดอะไรเท่าไหร่ก็
ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลงให้ใครก็ไม่จำเป็นต้องถามอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องก็ถ้ามีโอกาสก็เจอกันได้อ่ะครับไม่ได้แบบห้ามเจอหรืออะไรเงี้ยผมก็แบบก็รู้จักกันไว้เหมือนเดิมได้เห็นข้อความอะไรเขาบ้างไม่ค่อยได้ดูของใครเท่าไหร่เลยมันสามารถคิดยังไงก็ได้อะมันอาจจะไม่ใช่แบบเรื่องเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ไม่อยากจะไปนั่งคิดมันในแง่ไม่ดีก็มีอะไรทำเยอะแยะก็ไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องนั้นใช่แล้วผู้หญิงก็ไม่ใช่สาวใหม่เหมือนเป็นการแบบเป็นเสื้อของเขาที่เขาขายแล้วก็ลงกับลงโปรโมทคืออะไรประมาณนั้นนะคะถูกต้องนะครับอ่ะมาต่อกันที่ข่าวของดาราสาวคนนี้ดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นสาวสวยในตาแขกความสะพรึงเนี่ยเบอร์10กันเลยทีเดียวสำหรับพิงกี้สาวิกานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าหลังจากที่แต่งงานเนี่ยก็ห่างหายจากวงการบันเทิงไปพอสมควรเลยนะครับแบบนี้เนี่ยก็เลยเจอกระแสเม้ามอยถึงทางด้านสามีว่าสามีห่วงมากนะครับจนไม่อยากที่จะให้เจ้าตัวเนี่ยกลับมารับงานในวงการบันเทิงซะแล้วจ้าและก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือค่ะเรื่องที่มีเพจกระทู้แฉถึงเรื่องราวนะบอกว่าสามีไฮโซที่แต่งงานกับนางเอกสาวแอบมีกิ๊กค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็แอบติดโผนี้เข้าไปด้วยนะรวมไปถึงค่ะต่อมาไม่นานนะก็มีข่าวลือบอกว่าซุปตานางเอกสาวท้องแล้วก็ผุดมาให้บรรดาขาเผือกขาเมาเนี่ยมาลองทายดูว่าเป็นใครพี่พิงกี้ก็ติดเข้าไปอีกด้วยนะคะพร้อมถามไปถึงเรื่องของการมีน้องสักหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปล่อยตามธรรมชาติไหมเพราะว่าทางด้านคุณแม่เนี่ยนะคะแอบบ่นว่าอยากเลี้ยงหลานเต็มทีแล้วนะคะส่วนเรื่องของงานในวงการบันเทิงค่ะแฟนๆมีโอกาสได้เห็นเจ้าตัวหวนคืนจอบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปถามจากพิงกี้กันเลยค่ะช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะค่อนข้างตั้งใจกับการแบบดูธุรกิจของเราเลยแบบว่าไม่สามารถปลีกตัวมาทำอะไรอย่างอื่นได้สามีไม่ห่วงนะคะเพราะว่างานนี้สามีก็บอกว่าไหนส่งชุดของลูกชุดมาให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยคือสามีอยากให้เราค่อนข้างจะเป็นคนตอนเมื่อก่อนนะคะอยากให้เราโฟกัสกับการดูแลธุรกิจมากกว่าก็เลยอาจจะไม่สามารถปลีกตัวมาทำอย่างอื่นได้แต่ว่าพี่เพชรไม่ห่วงเราค่ะคือเขาก็ค่อนข้างจะเมื่อถึงเวลาก็อยากให้เราทำงานว่าตอนนี้ก็ช่วยกันกันดีกว่าสามีก็ค่อนข้างจะสอนธุรกิจสอนการเรียนรู้ในเรื่องการตลาดหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีแน่ๆค่ะเตียงยังแข็งแรงใช่ไหมคะค่ะเตียงยังดีอยู่ค่ะไม่มีเลยค่ะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงค่ะสามีก็ไม่อ่านแต่แบบว่าหน้าธุรกิจเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับใครแต่ว่าเฮ้ยเธอที่เรามีข่าวอันนี้แล้วนะอะไรเงี้ยเปิดดูเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ได้ก็เลยเห็นบ้างถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็คือแบบยังไม่ได้รีบแต่ว่า2ปีแล้วนะคะพยายามไปเรื่อยๆมันยังคุณถ้าถามคุณหมอว่ายังไม่เป็นไรค่ะพยายามต่อไปคุณแม่ก็บอกว่า2ปีตั้งแต่ปีแรกก็บอกลุ้นจนกระทั่งแบบ2ปีแล้วก็ไม่ลุ้นแล้วธรรมชาติตลอดก็ธรรมชาติตลอดอะค่ะพี่เพชรเขาก็อายุมากกว่าเราใช่ไหมพี่เพชรก็พยายามบอกว่าใหพยายามดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้แบบจริงจังถึงขนาดไปหาคุณหมออะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะคือยังไม่ถึงจุดที่แบบว่าต้องไปฝากอะไรเงี้ยคือเราก็ยังเพิ่ง30เองเนาะนะครับถ้ามันสวยขนาดนี้สวยมากสวยขึ้นนะจริงตอนนี้สวยขึ้นแบบสาวสะพรึงมากจริงจริงนะครับเรื่องของมีลูกก็พยายามมาตลอดค่ะแต่วัยนะ2ปีแล้วจริงแต่งงานได้2ปีอะเรารู้สึกเขาเพิ่งแบบเพิ่งแต่งงานไปเพิ่งแต่งกันไปเองอะนะครับเป็นไงก็เอาใจช่วยอยู่นะครับเรื่องของการมีลูกแต่ว่าเรื่องของขาเตียงเนี่ยยังแข็งแรงอยู่แน่นแข็งแรงนะจ๊ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามีบัตรชมภาพยนตร์มาแจกด้วยนะคะเป็นรอบพิเศษค่ะกับเรื่อง Star Tech นั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะตอนนี้ส่ง SMS มาได้เลยนะคะพูดคุยอะไรก็ได้ส่งข้อความอะไรก็ได้นะคะวงเล็บว่าดูหนังนะคะแล้วก็ส่ง SMS มาที่4642525ค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงบอกได้คำเดียวว่าใครนะคะที่ชอบละครแนวสยองขวัญห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเราจะมาพูดคุยถึงมิติสยอง13เขตสยองกันห้ามพลาดค่ะEFF on TV
เรามีกันต่อนะครับ FM on TV อย่างที่ญี่ปุ่นเกริ่นไปนะครับสำหรับคอที่เป็นแบบละครสยองขวัญเรามีโปรเจกต์ใหม่ครับนั่นคือมิติสยอง13เขตสยองนั่นเองนะครับแต่ว่าจะสยองมากขนาดไหนเนี่ยวันนี้เรามีผู้รู้นะครับผู้อำนวยการสร้างที่จะมาพูดคุยกันด้วยนะครับต้อนรับด้วย PS ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ PS ค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงซีรีส์สยองในครั้งนี้สงครามแย่งผู้ก่อนละกัน PS เลยสงสัยว่าสงครามแย่งผู้คืออะไรคะพอเราให้ดูเทรลเลอร์ไปในตอนต้นรายการพีคมากมันคือการเมดเล่ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าจิม M25 ส่งเสริมนะครับในแง่ของการไม่แบ่งความรักเกิดขึ้นทุกได้ทุกแบบถูกต้องจริงๆครับแล้วก็จริงๆแล้วสังเกตไหมมันมีพ่วงคำว่า to be continue มาด้วยใช่จริงๆแล้วในโปรเจกต์นี้เนี่ยชื่อว่าสงครามแย่งผู้ to be continue ครับประกอบด้วยกัน3เรื่องไม่ว่าจะเป็นลงเอยนะครับแล้วก็จะมีความลับของหัวใจที่ไม่มีจริงนะครับกับรักไม่ได้หรือไม่ได้รักทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมีเรตติ้งที่สูงมากยอดวิวแบบถล่มทลายใช่นะฮะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็ทำยากที่จะเอากลับมาแล้วถ้าเอากลับมาแค่เรื่องเดียวมันก็จะแปลกๆปรากฏว่าตอนที่ทำลงเอยมามันเรตติ้งมันดีแล้วทุกคนก็เรียกร้องใช่ไหมเราก็ถือว่าเฮ้ยมันมีจุดร่วมอะไรบางอย่างคือเรื่องของเพศที่3ที่4ที่5แล้วมันมีเรื่องของการแย่งชิงใช่ที่สำคัญมันไม่ได้แย่งแค่แบบว่าผู้หญิงแย่งกันเองแย่งผู้ชายมันเป็นแก้งกับชนีมาแย่งใช่โอ้ยชุลมุนกันเลยแหละทีเดียวถูกต้องถูกต้องนะครับทุกคนที่ดูเทรลเลอร์ไปแล้วเนี่ยอาจจะบอกว่ามันแซ่บมากบอกเลยว่าของจริงนะเรื่องเต็มๆนะแซ่บกว่านี้อีก10เท่าไม่แล้วประเด็นคือนักแสดงนะไม่มีใครยอมใครเลยและที่สำคัญค่ะพี่เอสใช่ไหมครับพี่อ๋องจะได้เป็นคนดีกับเขาบ้างไหมคะเป็นคนเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยจริงอ๋องรอเป็นคนดีอยู่นะครับพี่เอสครับพี่เอสว่าได้ไหมก่อนแคสติ้งกันขอโกนหนวดให้ดูก่อนได้ปะได้สำหรับพี่เอสพี่ชอดเนี่ยหนูทำให้ได้หมดทุกอย่างเลยอัดคำนี้เอาไว้อัดคำนี้เอาไว้เลยอยากเห็นมากวันนี้คืนดีออกหน้าโลนมากใช่โกนหนวดโกนหนวดอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงโปรเจกต์นี้แล้วกันนะคะมิติสยอง13เขตสยองค่ะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงพี่เอสทำไมถึงทำเป็นซีรีส์สยองขึ้นมาคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทำมิติสยองไปแล้ว1ซีซั่นนะครับแต่ก็ทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีฟิลของความเป็นภาพยนตร์ที่เราแบบตั้งใจอย่างเงี้ยคือเราถือว่าคนจะดูเรื่องราวแบบเนี้ยซาวาทันทีซาวาซาวาละเราถือว่าเฮ้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เราน่าจะได้เล่นสนุกอะไรกับความเป็นแบบความลึกลับกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่คราวนี้กลับมาใหม่ในซีซั่นที่2เนี่ยครับมันมีคอนเซปต์ว่า13เขตสยองครับ13เขตสยองเนี่ยมันคือ3 13สถานที่ซึ่งมันจะแตกต่างกันไปแล้วเรื่องราวแต่ละสถานที่เนี่ยที่มันซ่อนอยู่มันคืออะไรเมื่อสักครู่คงได้แบบดูทีเซอร์ภาพรวมไปแล้วจะเห็นในหลายๆที่อย่างตอนแรกที่จะออกอากาศวันเสาร์นี้ครับเป็นตอนชื่อว่าบังสกุลมันก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งอ่ะที่แบบเหมือนกับไปโดนคนทักว่าเฮ้ยมีวิญญาณติดตามอยู่แต่การที่จะแบบสลัดหลุดเนี่ยทำยังไงก็ไปที่วัดพระก็บอกว่าเฮ้ยจะต้องทำพิธีบังสกุลแต่ตลอด3วันที่ทำพิธีนั้นน่ะมันยิ่งกลับได้แบบเจอวิญญาณน่ะยิ่งใกล้อีกโลกนึงมากขึ้นที่สำคัญทั้ง13เรื่องเนี้ยมันจะพาคุณน่ะให้แบบตามไปพบว่าจริงๆแล้วเรื่องลึกลับนั้นน่ะมันคืออะไรของแต่ละสถานที่นี่3เขตสยองใช่อย่างเช่นสมมติว่ามีเรื่องของผามรณะก็จะเป็นเรื่องราวของแบบว่าหญิงสาว2คนเพื่อนสาวเนี่ยพากันไปเที่ยวไปตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไอ้บริเวณหน้าผาเนี่ยนะมันได้พบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะนิดนึงเคยมีคนฆ่าตัวตายเอ้ยตายแล้วมันก็เลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวิญญาณในทุกๆสถานที่ที่เราไปมันก็จะมีเนี่ยกำลังจะพูดเลยรู้ป่ะคืออะไรว่าอะไรทำไมเรื่องสยองมันใกล้ตัวอะไรขนาดนี้ล่ะมีใกล้ตัวกว่านั้นอีกรู้ป่ะจริงมีตอนนึงชื่อว่าโรงถ่ายเฮียนโอ้ยเดี๋ยวนี่อย่าพึ่งอย่าเล่าอันนี้อย่าพึ่งไม่เอาอยู่สตูดึกด้วยอยู่สตูตลอดคือเสน่ห์ของโปรเจกต์นี้คือการที่เราจะดูไปแล้วเราจะค่อยๆตามหาว่าสิ่งที่แบบตัวแสดงเจอมันเจอกับเรื่องราวเนี้ยที่มามันคืออะไรต้นต่อคำว่า13เขตสยองคืออะไรก็จะมีหลากหลายสถานที่ครับมีตั้งแต่หอพักก็จะเป็นเรื่องราวแบบว่ากลุ่มเด็กนักศึกษาที่เข้าไปแล้วก็แบบว่าอย่างเช่น
ก็จะเล่นผีเขาเรียกปอกคลื่นปอกคลื่นปอกคลื่นแต่อยู่ๆก็มีตัวละครลึกลับโผล่ขึ้นมาเฮ้เฮ้ยพี่เอสพี่เอสอย่าหันช้าขนาดนั้นหนูกลัวไม่แล้วด้วยน้ำเสียงพี่เอสอ่ะเล่าบอกได้เสียงเย็นๆก็จะเป็น13เรื่องใน13สถานที่ใช่ครับซึ่งเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณอาจจะเคยรู้มาก่อนและใกล้ตัวคุณมากคือนู่นคิดก็ได้นะตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลใช่ไหมหอพักนักศึกษาสถานที่ทำงานต่างๆทำไมฉันระแวงพี่เอสไม่รู้ว่าวันนี้ชอบอ่ะชอบเราฟังแต่ละที่คือแบบใกล้แล้วใกล้อีกไงใกล้ตัวมากๆพี่รายการเลือกเรื่องมียากไหมอ่ะถามเพิ่มอะไรนะครับไอการคัดเลือกเรื่องต่างๆเนี่ยมันยากว่าจะใช้เขตไหนดีสถานที่ไหนดีคะพี่เอสยากยากอยู่เหมือนกันตอนที่ทำงานกันเนี่ยคิดพอดอ่ะตอนแรกก็คิดมาเสนอกันอ่ะมันค่อยๆได้อ่ะเพราะมันยังไม่น่าสนใจมากพออะไรเงี้ยแบบบางทีแบบสมมติว่าเรื่องของป่าช้าค่อยๆออกไปหนึ่งสถานที่แหละก็จะมีป่าช้าก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบป่าช้าแล้วไงป่าช้าเป็นที่เก็บมิตรแต่เบื้องหลังของป่าช้ามันเกิดอะไรขึ้นเข้าไปก็กดสิ่งที่มันได้กลับมามันคือการท้าทายการลบหลู่มีเรื่องราวเช่นแบบไปนอนในโรงแรมห้องพักเนี่ย313เงี้ยเอ้ยแต่ห้องพักเนี้ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวแบบว่าตากล้องแบบฮิปสเตอร์เงี้ยเดินทางไปเช่าโรงแรมนอนพักนู่นนั่นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในห้องพักนั้นเป็นยังไงนี่ฝ่ายไลติ้งจะตีนะอินใจกันขนาดนี้ยูดีก็ดิมไฟใส่เฉยจริงๆคิดอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะจะมาพูดถึงเรื่อง13เขตสยองเนี่ยแล้วจะเล่ายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันคีย์เวิร์ดทั้งหมดเราไม่ได้ถูกต้องไปดูกันต้องรอติดตามพี่เอสพูดแค่นี้หนูก็กลัวแล้วนะไม่เราออกมาเป็นคนชอบเสพอะไรเรื่องของสยองขวัญแต่เป็นคนกลัวผีอันดับหนึ่งนี่ไงอะไรอะไรไม่ดูพี่เอสแล้วตอนแรกเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะก็คือวันเสาร์นี้ครับ5 ทุ่มครึ่งนะครับโปรเจกต์มิติสยองคือทุกวันเสาร์5 ทุ่มครึ่งทาง GM25ครับตอนแรกก็คือบางสกุลลิงค์เรื่องที่เล่ากันไปจะได้ดูเสาร์นี้ผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทุกวันนี้หลายๆคนเนาะก็มีทั้งคนที่เชื่อเกี่ยวเรื่องโชคลางนะครับเชื่อในเรื่องของการต่อดวงชะตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเนาะเกิดรู้สึกว่าช่วงนี้มันมีเรื่องอะไรไม่ค่อยดีก็อาจจะเข้าวัดแต่เมื่อมีคนทักกันว่ามีวิญญาณกำลังตามคุณอยู่อ่ะต้องติดตามนะครับมิติสยอง13เขตสยองนั่นเองนะครับทุกวันเสาร์นะครับ5 ทุ่มครึ่งทางชิมเป็น25จะเริ่มวันเสาร์นี้แล้วครับดังนั้นเนี่ยไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอสมากๆเลยครับขอบคุณครับเอาละค่ะช่วงนี้เบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะมีอีกหนึ่งวงนะคะมาเยี่ยมรายการของเราด้วยนั่นคือวง316นั่นเองค่ะEFM on TV กลับมาอีกต่อนะครับ EFM on TV อัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อเลยนะครับสำหรับข่าวนี้ที่ต้องบอกว่าถูกพูดถึงมากจริงๆโดยเฉพาะในโซเชียลนี่เป็นการแชร์กันเยอะมากนะครับสำหรับข่าวคราวการอัปเดตของคุณคริสโตเฟอร์แจ็คเบญจกุลอดีตนักแสดงครับที่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บริมถนนแล้วก็โดนรถจักรยานยนต์เนี่ยซิ่งชนจนร่างกายพิการที่เป็นข่าวดังไปคือเหตุการณ์ได้เกิดมา10ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วใช่ค่ะแล้วตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วนะคะหลังจากที่มีข่าวคราวว่าเจ้าตัวเนี่ยได้แยกทางกันอยู่กับภรรยาค่ะจากนั้นเนี่ยชื่อของเขาก็ไม่เป็นข่าวอีกเลยนะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะใน Facebook ที่ชื่อว่าพินหทัยนะคะก็ได้มีการอัปเดตเรื่องราวชีวิตของนักแสดงหนุ่มคนนี้นะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าตัวได้เปิดร้านขายขนมปังอยู่บริเวณบ้านราชวิถีนะคะนอกจากนี้แล้วเวลาที่รถบริเวณนั้นติดเนี่ยคุณคริสก็จะใช้โอกาสดังกล่าวนะคะเดินแนะนำตัวเองพร้อมกับเสนอขายสินค้าด้วยค่ะใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆคือเราเห็นเนี่ยสิ่งแรกที่เราได้เลยนะคือพลังแง่บวกพลังการใช้ชีวิตพลังความสุขคือเรารู้สึกว่าเราเห็นว่าเรามีพลังมีพลังในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้ไปร้านนี้จริงๆนะคะร้านนี้จริงๆแล้วบางคนจะเข้าใจว่าคุณคริสโตเฟอร์นะคะหรือว่าคุณคริสเนี่ยไปเปิดร้านหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าเขาเป็น PR ที่ร้านนี้ร้านนี้เป็นโครงการดีๆนะคะจากขนมปังยี่ห้อหนึ่งเขาได้มีการร่วมกันกับมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนที่เป็นออทิสติกค่ะแล้วก็รวมถึงคนพิการเพราะฉะนั้นในร้านนี้ร้าน60 Plus เนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นร้านที่
มีคนที่เป็นออทิสติกทำงานอยู่เป็นแคชเชียร์เป็นพนักงานทำขนมปังหรือว่าคนพิการเองให้โอกาสเป็นโครงการเข้าไปในร้านก็ถือว่าจะได้ช่วยเหลือให้คนเหล่านี้มีเขาเรียกว่ามีรายได้จากการทำงานด้วยนะคะคือเราสนับสนุนแบบธุรกิจอะไรแบบนี้มากเราเคยไปซื้อไก่ทอดยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็มีการให้บริการของคนหูหนวกซึ่งดีมากคือคนเป็นใบ้คนหูหนวกอะไรเงี้ยเขาให้โอกาสในการที่แบบเขามีป้ายบอกเลยนะว่าให้ทำสัญลักษณ์แบบนี้แบบนั้นชี้ที่รูปภาพอะไรเงี้ยเพื่อให้งานกับคนที่พิการเขาจะรู้สึกว่าเขาเท่าเทียมก็ทำงานได้เหมือนคนอื่นเป็นอะไรที่ดีมากไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันเห็นเขาบอกกันว่าอร่อยมากเป็นร้านที่ได้มาตรฐานแบบร้านขนมปังดังๆที่เราซื้อนั่นแหละร้านขนมปังดังเนี้ยเขาก็ได้มีการแบบนำสูตรต่างๆเนี่ยเอามาที่ร้านนี้เลยแล้วก็ให้คนที่เป็นพิการและออทิสติกเนี่ยเป็นคนทำแล้วเขาบอกว่าราคาถูกเลยนะจ๊ะราคาถูกไปอุดหนุนกันได้เลยใช่แล้วนะครับอ่ะก่อนจะเข้าอีกหนึ่งข่าวขอถามทั้งสองคนก่อนเลยนะครับว่าปกติเนี่ยไปออกอีเวนต์แต่ละงานใช้เวลาแต่งหน้าทำผมเท่าไหร่อาปุ่นอ๋อไม่ถามปุ่นดีกว่าปุ่นไม่ค่อยมีงานถามดาดาแต่จริงๆฮะแต่จริงก็แต่งหน้าบ้างอ๋อหรอหรออยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนโดนตบหน้าเลยจริงขอโทษอ๋ออ่ะใช้เวลานานไหมลูกเฉลี่ยไม่สมมติต้องไปงานงานหนึ่งแล้วต้องแต่งหน้าแต่งตัวเองถ้าเกิดหูแต่งหน้าทำผมแต่งตัวทุกอย่างต่ำแบบต่ำมากๆชั่วโมงครึ่งเลยใช่เราสองชั่วโมงเออต้องเหลือไปเลยสองชั่วโมงไม่เป็นคนประณีตอ๋อเวลาไปออกงานอีเวนต์แล้วเพราะว่าเราให้เกียรติเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งตัวและแต่งหน้าเต็มนะตอนต้นรายการมีเซเลอร์สงครามแย่งทู่ อันนี้ตีกันเองอะพูดจริงๆนะครับเรื่องคืออย่างนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีเวลาการแต่งหน้าทำผมเสริมหล่อเสริมสวยอยู่แล้วเพื่อลุคของตัวเองเพื่อจะได้ไปสู้กับกล้องได้เพราะว่าแน่นอนครับคนดูการบันเทิงทุกคนเนี่ยนะใช้รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือใช้แบบทำมาหากินถูกป่ะใช่แต่อาจจะไม่ใช่กับเธอคนนี้นะจ๊ะสำหรับหมอเจี๊ยบลาลนาจ้ะเธอเนี่ยนะสามารถเปลี่ยนจากสภาพตากฝนจนเปียกเนี่ย มาสู่สภาพของสาวเท่หน้ากรีดได้แค่พริบตาเดียวเลยค่ะก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าในกรุงเทพของเรานะคะฝนตกกระหน่ำมากๆรวมถึงทั่วทั้งกรุงเทพเลยทีเดียวค่ะหมอเจี๊ยบเองเนี่ยก็เพิ่งออกเวรจากโรงพยาบาลนะคะก็รีบฝ่ารถติดมาเนี่ยเพื่อที่จะมางานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วสปิริตคือไงเลยมาวิ่งอ่ะวิ่งแบบวิ่งตากฝนหน้าตั้งมาเลยเรียกได้ว่าเปียกไปทั้งตัวเลยทีเดียวค่ะใช่ซึ่งดูจากรูปอ่ะเปียกเปียกธรรมดาคือเปียกแฉะเลยใช่นี่จะกลับมาให้อยู่ในสภาพที่นี่ได้ค่อนข้างยากประมาณนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่านั่นไม่ใช่อุปสรรคของหมอเจี๊ยบเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมแต่งตัวแป๊บเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าออกมารับงานได้แบบไม่มีปัญหาเลยแฟนคลับที่เห็นนี่คือถึงกับกรี๊ดการว่าเอ๊ะนี่หมอเจี๊ยบกับคนเมื่อกี้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าไม่ผมเปียกอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเยลเปียกไปเป็นสลีฟเป็นลุคนี้เหรอไม่แต่ผมตอนทำเสร็จอะก็ดูมีการดรายมีการไลน์น้ำนี่ดูนี่เร็วมากแต่เขาไม่ต้องแต่งหน้าเยอะไงเขาเป็นคนไม่แต่งหน้าไม่แต่ตัวจริงเขาหน้าดีแล้วหน้าดีคือขอใช้คำนี้ละกันว่าคุณหนังหน้าเขาหน้าดีอย่างฉันเองอะเวลาไปอีเวนต์อะ45นาทีต้องมีนะใช่ไม่ออกป่ะไม่ละใจผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าอ่ะ1ดูดีด้วยตัวของตัวเองได้2มีสปิริตแรงกล้าในเมื่องานไม่ทันฉันต้องวิ่งเปียกฉันก็ต้องเปียกใช่เพราะเอาจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าตกหนักขนาดนั้นแล้วจะต้องแฉะแบบเนี้ยน้อยคนมากเลยที่จะยอมวิ่งเพราะอ่านข่าวเนี้ยนึกถึงใครรู้ป่ะตัวเองคือเราอะสปิริตแรงมากมีวันหนึ่งอะเราจะมาจัดรายการไม่ทันแล้วเฮ้ยอย่าเปลี่ยนเรื่องดิเหรอปิดเบรกเลยก็ได้นะจริงๆแล้วรอเล่นอ่ะก็ชื่นชมล่ะหมอเจี๊ยบลาลนานะครับก็เร็วนี้ก็จะมีผลงานกับช่องเราอีกครั้งนึงแล้วด้วยก็ต้องรอติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะอ่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวนี้ดีกว่านะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรานำเสนอเรื่องนึงไปแล้วนะครับกับปรากฏการณ์เอาใจคนรุ่นใหม่กับโปรเจกต์สุดพิเศษอย่าง Bravo นั่นเองนะครับที่นำเอาคอนเทนต์เพลงดังเพลงฮิตติดหูมาสร้างในรูปแบบของทีวีซีรีส์หลากรสหลากสไตล์นั่นเองนะครับแบ่งออกเป็น3ชุดด้วยกันนะครับ Melody of Life The Series อังกอร์ร้อยล้านวิวและ Love Rhythm The Series ครับค่ะงานนี้ได้เหล่านักแสดงฝีมากฝีมือนะคะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักค่ะในรูปแบบต่างๆนะคะอย่าง9เรื่อง9รสเลยวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะกับละครชุด Melody of Life นะคะตอนคนไม่มีแฟนนั่นเองค่ะจะน่าติดตามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามีความเคารพเพลงนี้มากเพราะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นปรากฏการณ์นึงของป๊อปคัลเจอร์เมืองไทยเลยคือเพลงนี้ดังและอยากจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเพราะเพลงนี้ด้วยรับบทเป็นโชว์ครับก็จะเป็น
นักเรียนอังกฤษเพิ่งกลับมาครับแล้วก็มาเปิดธุรกิจทำซิลสกรีนแบบคัสตอมไมซ์คือติดมากไม่ได้ทำเพราะอยากจะเป็นออนเทอร์พรีเนอร์หรือว่าคนอยากทำธุรกิจแต่ว่าทำเพราะแบบใจรักแล้วรู้สึกว่าเอานะได้ทำสิ่งที่มันเป็นศิลปะด้วยแล้วก็ได้ทำธุรกิจไปด้วยโดนแฟนบอกเลิกครับเหมือนกันเลยในตอนแรกแล้วพี่อีฟแต่งก็ให้โจทย์ว่าถ้าหาแฟนได้นะจ๊ะเธออยากได้อะไรเธอเขียนใส่ซองเดี๋ยวฉันจะหามาให้เธอจ้ะเรื่องนี้รับบทแมน 100% แมน 100% แล้วยังเป็นผู้ชายที่เงียบมากๆครับรับบทเป็นติมอร์สาวแซ่บที่มั่นใจมากไม่แคร์ดับเบิลสแตนดาร์ดไม่แคร์ว่าสังคมจะคิดยังไงแล้วก็เต็มที่กับการหาแฟนค่ะหาแฟนคนใหม่ให้ได้ค่ะรู้สึกดีใจที่ได้แถวนี้แล้วก็รู้สึกดีโชคดีที่เราได้นักแสดงทุกคนมีความตั้งใจและอยากทำมันออกมาให้ดีก็อยากให้ทุกคนดูกันครับอยากดูเรื่องนี้เพราะว่านอกจากคุณเต๋อแล้วเนี่ยนะครับยังมีลูกสาวอย่างปีชาใช่ปีชาเปลี่ยนทรงผมมาใช่มาโอ้ปีชาจะมาประกบกันนะเธอแต่นางน่ารักนะนางน่ารักนะครับอ่ะก็ติดตามได้นะครับกับ Melody of Life ตอนคนไม่มีแฟนนั่นเองครับใช่ค่ะก่อนไปปิดเบรกกันนะคะย้ำกันอีกทีค่ะสำหรับใครนะคะอยากไปดูหนังรอบพิเศษฟรีนะคะกับเรื่อง Star Trek บอกเลยว่าตอนนี้มีคนส่งมาเยอะมากส่งมาลุ้นกันนะคะส่งมาพูดคุยกันค่ะแล้วก็วงเล็บท้ายข้อความว่าดูหนังที่4642525นะคะวันที่20กรกฎาคมนี้แล้วไปชมภาพยนตร์พร้อมกันที่ S พนาซินิเพล็กซ์ค่ะตอนนี้แบกกันสักคู่หนึ่งนะช่วงหน้าค่ะบอยแบนด์สัญชาติไทยเกาหลีอย่างวง316รออยู่ค่ะEFM on TV กลับมาด้วยกันต่อนะคะกับ EFM on TV ค่ะดูสตูแล้วสิที่เราทำ on TV มันซิกเพิร์นเลยอ่ะดีมากขอเสียงแฟนคลับได้แล้วYou're the only one. Are you ready for me?
16พิเศษพลดมครับครับสวัสดีครับตัวชิคครับจิรที่ปันทีครับสวัสดีครับเอ็มครับจิรวัฒน์สวัสดีเดชครับค่ะสวัสดีครับฮิวโก้ครับอดิศรสุจารีครับครับสองคนนี้เป็นคนเกาหลีครับเกาหลีภาษาไทยได้ได้อยู่ครับได้นิดหน่อยใช่ไหมครับได้เยอะครับได้เยอะครับเป็นออปป้านะใช่ไหมออปป้าอันยองเซโอชื่อเรียกว่าคิมเชสิงค์นะผมชื่อD7 นะครับ มานะสวัสดีครับชื่อคิมนะครับคิมด็อกวอนนะครับค่ะโอเคไทยชัดมากคนนี้ก็ไทยชัดมาก316ไหนแต่คนอยากรู้ว่าเอ๊ะมีตั้งหลายคนแบบนี้ทำไมถึงชื่อ316มันมีที่มายังไงคะคือว่า316เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นนาทีนะครับผม316นาทีครับผมเกิดจากโปรดิวเซอร์ของค่ายเราครับผมคือมาเที่ยวที่ประเทศไทยครั้งแรกค่ะแล้วก็รักในความเป็นไทยครับผมแล้วก็พอมาเปิดค่ายที่ประเทศไทยเนี่ยเลยตั้งชื่อบอยแบนด์วงแรกเนี่ยเป็น316ครับผมคือเป็นระยะทางระหว่างจากเกาหลีมาประเทศไทยอ่ะคือคิดเป็นนาทีใช่ครับผม316นาทีค่ะโอ้โหหลายลึกซึ้งค่ะสไตล์ของ316เนี่ยบอกได้ไหมว่าคำจำกัดความของวงนี้นะคะเป็นเพลงสไตล์ไหนคะก็เป็นแนวฮิปฮอปผสมแทร็ปครับซึ่งแท็บเนี่ยเป็นสไตล์ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามามีในบทบาทในสังคมตอนนี้นะครับก็คือแท็บเนี่ยเพลงมันจะดังแบบแท็บแท็บแท็บเขาเลยเรียกว่าแท็บค่ะซึ่งโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นคนเกาหลีเหรอครับใช่ครับผมก็ค่ายเราก็จะเป็นคนเกาหลีหมดเลยครับผมหล่อแล้วมีแค่พวกเราเนี่ยจะเป็นคนแล้วเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยทำงานยากไหมนี่ครับผมเรามีคิมบอนอยู่อย่าไปกลัวใช่คิมก็จะช่วยใช่ครับผิดๆอะไรเงี้ยส่วนมากเพื่อนแกล้งเขามากกว่าบางทีคิมก็บอกว่าเด่นเด่นให้หน่อยเด่น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 แต่เขาเด่นเด่นฮะมีแบบบางคำที่แบบพูดผิดแค่วันอายุผิดใช่ครับผมผิดเราผิดวันอายุผิดวันอายุเพราะว่าถามถึงสองคนนั้นหน่อยมาอยู่ไทยนานยังคะผม4ปีแล้วครับ4ปีแล้วคิมอยู่10ปีแล้วครับ10ปีใช่ครับไม่น่าถึงผู้ชายคล่องขนาดนี้ขอบคุณครับชอบอะไรในเมืองไทยบ้างครับผมคือคนขับคนเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าคนเกาหลีใจดีมากครับใจดีใจดีมากครับคนไทยคนไทยใจดีมากครับคนไทยพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยยังใหม่แกงครับพยายามสุดชอบคนไทยเพราะคนไทยใจดีใช่วันนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ถามคำถามใครอยากถามอะไรกับ316เชิญเลยค่ะมีไหมยกมือได้เลยคนแรกก่อนใครดีอาจารย์มาเลยค่ะพวกพี่รวมตัวกันได้ยังไงคะมาเจอกันได้ยังไงพวกจริงนะพวกเรารวมตัวกันได้เพราะว่าทางค่ายเปิดออดิชั่นครับแล้วก็พวกเราก็ออดิชั่นผ่านเลยครับอ๋อมาได้มาเจอกันใช่ค่ะคนต่อไปมีใครอยากถามอะไรอีกไหมคะตอนที่เทรนนะครับตอนที่ไปเทรนนิ่งกันนะครับผมปัญหาอุปสรรคระหว่างเทรนนิ่งมีอะไรบ้างครับผมขอเป็นคร่าวๆจะมีเรื่องช่วงเวลาซ้อมนะครับมีช่วงเวลาซ้อมที่ว่าเราต้องเก็บตัวกันต้องเก็บลายเต้นแล้วก็ซ้อมร้องกันจะมีความเครียดที่แต่ละคน
มาตรฐานอาจจะยังแบบว่าไม่เท่ากันเราต้องช่วยกันใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนมาจากแบบคนละที่กันใช่ครับทีนี้เข้ามารวมวงกันแล้วเนี่ยแบบคล้ายๆวงเกาหลีเลยมันก็ต้องมีแบบมีลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับพี่ดีเซเว่นครับดีเซเว่นครับเป็นพี่ใหญ่สุดของวงด้วยป่ะคะใช่ครับใช่ครับค่ะหน้าที่ของแบบลีดเดอร์ต้องคุมทำอะไรบ้างดุไหมหรือยังไงบ้างลีดเดอร์ก็ต้องอยู่บนมุกอะไรนั่นสิคิมเดอร์จานนั่นสิคือเหนื่อยนิดหนึ่งเพราะว่าคุยยากมากใช่แล้วไม่ได้แล้วก็เขาเป็นลีดเดอร์ด้วยเนี่ยใช่แล้วไงแต่คุยยากมากคุยยากมากผมคิดเยอะๆแต่คุยยากมากแค่สองคนเกาหลีสลับมาแล้วตอนนี้ได้ชวนยากมากครับแต่ดีใจมากเพราะว่าคุณเกาหลีคุณไทยด้วยผมดีใจมากครับเขาลงเงินด้วยกันอย่างอยู่ด้วยกันแต่ว่าอีกหนึ่งคำถามที่แบบแฟนคลับอยากจะรู้มีอีกไหมมีไหมอยากรู้ว่าพี่ๆมีแฟนกันหรือยังคะอาเรียงคนคนแรกเลยเอางี้ให้สารภาพก่อนใครมีแฟนเรายกมือครับเดี๋ยวโตชิเธอยังไม่มีหรอไม่มีครับไม่มีหรอใช่คุณมารู้อะไรมาไม่ฉันรู้จักกันไม่มีก็ได้ไม่มีคิมอะคิมมีแฟนยังไม่มีครับไม่มีใครมีแฟนเป็นโสดกันหมดเลยทุกคนมีหวังโอเคใช่แฟนคลับพอไม่มีแฟนบูฟแฟนคลับไงนั่งแฮปปี้ให้ฝากผลงานหน่อยละกันครับกับแฟนๆชาวไทยที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้ครับครับผมก็อยากจะฝากเพลงซิงเกิลแรกของพวกเราด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าตาลาลานะครับผมตอนนี้ก็สามารถไปชมนะครับแล้วก็ไปฟังกันได้ใน YouTube นะครับ0316 Entertainment นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามอัปเดตผลงานของพวกเรานะครับผมก็สามารถติดตามได้ใน Facebook นะครับผม316316แล้วก็ Instagram นะครับผม316_official ครับผมก็ติดตามกันได้ใช่แล้วยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ316ครับขอบคุณครับ